สวัสดีค่ะพลอยพลอยประภาสวรพิสิทธิ์กุลนะคะวันนี้ค่ะพลอยมาเที่ยวภูเก็ตค่ะแล้วจะบอกว่าถ้าใครมาภูเก็ตนะคะไม่มาที่นี่ไม่ได้เพราะว่าที่นี่คือไทเกอร์มวยไทยนี่เป็นครั้งแรกเลยจริงๆค่ะที่พลอยเนี่ยได้มีโอกาสมาเยี่ยมค่ายมวยเชื่อไหมคะว่าที่นี่นะคะเป็นค่ายมวยที่ใหญ่มากคือก่อตั้งตั้งแต่แรกๆที่มีอยู่ในภูเก็ตเลยแล้วตอนนี้นะคะขยับขยายออกไปจนถึงดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะอุ้ยต้องรีบเข้าไปดูแล้วล่ะค่ะตามมาเลยเซอร์ไพรส์มากค่ะเจอพี่วัดเจ้าของที่นี่พอดีสงสัยไปคุยกับเขาดีกว่าค่ะพี่วัดสวัสดีค่ะอยากจะคุยกับพี่วัดในเรื่องของการก่อตั้งที่ตั้งแต่เริ่มเลยค่ายนี้มันมีเปิดมา16ปีที่แล้วเมื่อก่อนเป็นค่ายเล็กๆจากค่ายเล็กเป็นค่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกตรงนี้หน้าโลก็มีอยู่ประมาณ300คนแต่ปกติท่าน่าหายล่ะคะประมาณ500ถึง700คนต่อวันเรามีครบหมดเรามีเลี้ยงสอนเป็นมีนักมวยอาชีพที่เราเป็นสปอนเซอร์อยู่ไปต่อยทั่วโลกมีทั้งมวยไทย MMA มีหลายอย่างเดี๋ยวจะพาไปดูโซน MMA โซนฟิตเนสโซนโยคะมันมีหลายโซนโซนนี้เป็นโซนของฟิตเนสของเราค่ะมีครบทุกอย่างจริงๆดูนะคะกว้างใหญ่มากถ้าเป็นวันธรรมดาจะเป็น50ถึง100คนอยู่9คลาสต่อวันเฉพาะฟิตเนสด้านหลังอันโน้นก็คือเหมือนเป็นห้องพักห้องพักของพวกนักมวยที่กำลังซ้อมมวยอยู่ถ้าใครอยากจะมาก็ไม่ต้องวอรี่เลยว่าจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเหมือนก็ buy all inclusive มาเราไม่ต้องมาจ่ายอะไรมีรวมอาหารที่พักการเรียนการสอนครบเลยครบหมดโอ้ยใหญ่มากจริงๆค่ะสุดยอดตรงนี้เป็นCrossfit มันจะ extreme ขึ้นมาหน่อยต้องมีพื้นฐานฟิตเนสจากโน้นแล้วก็ถึงขยับมาทางนี้ฝั่งทางด้านโน้นล่ะคะพี่วัดทางนู้นก็เรียกมังกี้บาร์ใช้ลิงโหนกันแต่คนมนุษย์ดัดแปลงมาทำออกกำลังกายว้าวอันนี้หนูก็เพิ่งเคยเห็นนะไม่เคยเจออะไรตัวของเวลายกน้ำหนักหรือทำเป็นเซตออกกำลังกายถึงเป้าหมายก็จะไปตีของนี่เหรอโอ้ยเหมือนประกาศชัยชนะอย่างนี้เหรอตุ้งอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวเข้าไปดูในไอ้เวทรูมหน่อยส่วนใหญ่ชาวต่างชาติเขาไม่ชอบอินดอร์เอ็กซ์ไซส์แต่พอดีเขามายกน้ำหนักเล่นกล้ามต้องอยู่ในห้องทั้งค่ายมีห้องนี้ห้องเดียวที่มีแอร์คอนดิชั่นแต่อุปกรณ์ครบครันโอ้โหแต่เราไปดูโซนในไปดูโซนถัดไปเลยนะคะเห็นไหมว่ากว้างใหญ่มากจริงๆอย่างที่พลอยบอกนะคะอันนี้จะเป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งเลยจากทั้งโซนเมื่อกี้นี่เป็นเด็กคลาสเหมือนกันเป็นในบราซิลจูจิสุเบรสเลนเควันคิกบ็อกซิ่งแล้วก็เอ็มเอ็มเอเดี๋ยวพาไปดูเคสเขาเรียกออคตากอนเลขแปดเหลี่ยมยอดนะคะใส่รองเท้าไปเลยโอ้ยเมืองไทยมีที่เดียวที่เดียวเลยมาถึงไซส์นี้ใช่ไหมคะนี่แล้วก็จะมีโลโก้Tiger Muay Thai นะคะอยู่กลางเวทีกลางสังเวียนเลยเนาะมีความรู้สึกเหมือนว่าตัวเองอยู่แบบอยู่บนสังเวียนมวยใช่ไหมก็รู้นะคะต่อยกันเริ่ม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 ที่วัดค่ะแล้วก็คือนอกจากโซนที่เป็นพวกเทรนนิ่งพวกอะไรพวกนี้แล้วก็คือยังมีช็อปด้วยที่เป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ของเราเองทั้งหมดเลยอะไรเลยใช่ครับนี่เลยค่ะอย่างเสื้อที่น้องพลอยใส่อยู่นะคะอันนี้เป็นไซส์ผู้หญิงไซส์ S ค่ะซึ่งแบบเข้ารูปแป๊ะเลยและนี่ก็เป็นหมวกด้วยนะคะน่ารักมากๆเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันว่าในช็อปเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าอะไรบ้างที่เขามีวางไว้ให้ที่นั่นนะคะมาเลยมาเลยมาเลยพี่วัดบอกว่าเนื้อที่ข้างในทั้งหมด8ไร่นะคะแล้วโซนมวยทั้งนี้เหมือนกันกับทางโน้นไหมคะเหมือนมันมี4ระดับ beginner intermediate advanced แล้วก็ fighter ที่ไปต่อยอาชีพอ๋อแล้วก็เป็นแบบโอ้โหเราเรียกว่าเกียร์ช็อปเหรอคะครับครับมีอุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็มีเสื้อผ้าคาชูแวร์มีแฟชั่นกางเกงมวยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าชุดBJJ Brazilian Jiu Jitsu นี่เป็นหมวกของ Tiger ให้โดยเฉพาะโอ้ยหมวก Tiger มวยครับสวยมากเลยดูสีสิสีส้มอย่างเงี้ยอุ้ยอันนี้ก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ
ใส่เล่นฟิตเนสเป็นเหมือนเป็นกางเกงฟิตเนสก็จะมีขาสั้นขายาวใส่เดินเล่นใส่วิ่งได้ใส่ได้หมดอุ้ยซื้อกล้ามน่ารักมากเลยโอ้ยใส่แบบน่าจะสบายเนาะอย่างเงี้ยดูสิออกกำลังกายโอ้ยชอบอย่างเงี้ยหนูชอบสีมันน่ารักนิ่มมากเลยอ่ะดูสิคะหูยผ้าแบบคือใส่แล้วแบบทิ้งตัวแบบใส่สบายอ่ะซึ่งจะเป็นเสื้อพวกสปอนเซอร์ต่างๆที่เราส่งไปชกต่างประเทศแต่ละแนวที่ออกมาหรือว่าแต่ละแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็คือมีความเป็นไทเกอร์เนาะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะพลอยก็มาถึงภูเก็ตทั้งทีแล้วพลาดไม่ได้ที่จะต้องมาเยี่ยมที่นี่นะคะไทเกอร์มวยไทยนะคะแล้ววันนี้พลอยก็สมใจเลยที่ได้แบบเข้าไปเห็นบรรยากาศข้างในรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากแล้วค่ะวันนี้นะคะขอบคุณพี่วัฒน์มากเลยไว้มีโอกาสนะคะน้องพลอยจะแวะมาเที่ยวแล้วก็มาเก็บตัวชกมวยอยู่ที่นี่เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ